ก็เป็นอย่างนั้นเลยครับเป็นอย่างที่ภาพเล่าเรื่องครับผมครับไลฟ์สไตล์มันคล้ายกันจริงๆเป็นยังไงใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ครับใช่แค่นั้นเลยครับมันยังไงอะครับมันไปคิดกันเท่าไหร่อธิบายคือโชคดีที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนทำให้แบบเหมือนกับเราได้เห็นมุมที่ต่างคนต่างไม่ได้มาเก๊กใส่กันไม่ได้มาแบบเอ้ยเหมือนเวลาถ้าเกิดเราจะจีบใครอะไรเงี้ยเราก็คงจะพยายามแสดงแต่ส่วนที่ดีๆออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี่ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนก็เห็นทุกมุมมองอะไรเงี้ยจนนึงเรารู้สึกว่าก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการใช้ชีวิตคนเดียวมาการแบบไม่มีใครแล้วก็การที่ได้เดินทางผมว่าเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เรียนรู้มากครับว่าทำไมเลือกจริงๆก็ไม่ได้เลือกอะไรเป็นพิเศษครับแค่รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตครับเอาตรงๆเลยก็คืออยากใช้ชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าก็เหมือนเจอแล้วก็แค่นั้นเองครับความรู้สึกมันเปลี่ยนไปตอนไหนจริงๆก็ไม่นานหรอกครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับผมรู้สึกว่าด้วยการที่เราเจอเขาในมุมมองที่สดอะแบบเป็นคนจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีทั้งความเป็นดาราไม่มีทั้งความเป็นอะไรเลยเป็นแบบเป็นตัวตนจริงๆเลยครับเรารู้สึกว่าการเดินทางแหละที่ทำให้เราได้เรียนรู้จักคนดีที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าทำให้เรารู้สึกว่าก็อยากเดินทางกับคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะบอกแฟนนี่คือเมื่อวานเลยก็ไม่เชิงเอาจริงๆแล้วผมว่าคำว่าแฟนก็เด็กไปสำหรับผมด้วยซ้ำตอนนี้คือเราก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคำว่าแฟนคือเป็นคำเด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคือก็บอกตรงๆเลยว่าเจอคนที่ใช่นั่นเองครับมองอนาคตไปอีกหนึ่งสเต็ปก็มองครับก็มองมองคุยครับคุยถึงขั้นคุยกันเลยครับว่าแบบอนาคตจะใช้ชีวิตด้วยกันหรือยังไงก็ไม่แฟนเลยด้วยคือคุยกันหรือเปล่าก็ยังไม่กล้าคุยขนาดนั้นครับเพราะว่าทุกอย่างก็เรียกว่าค่อยๆเพราะว่าก็เราก็มีประสบการณ์เรื่องนี้มาสักพักแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ต้องใช้เวลาในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าสำหรับตัวเราอ่ะถ้าเกิดบอกไปตอนนี้เขาก็รู้ก็คือเราก็รู้สึกว่าเรามองไปไกลมากครับสำหรับตัวเรานะครับตอนที่ตัดสินใจบอกเขาว่าเฮ้ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจยาพันธุ์ของยังไงหรือว่าต่างคนก็ต่างรู้สึกเลยก็เราก็ต้องก็คือหน้าด้านนิดนึงแหละครับว่าแบบว่าคือก็กลัวตอนแรกก็คือกลัวว่าเขาก็มองเราเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆก็ไม่อยากจะเสียความรู้สึกตรงนั้นแหละแต่เราแค่รู้สึกว่าเรารู้สึกมากกว่านั้นเราขอบอกตรงเราก็โตแล้วเราบอกตรงดีกว่าแล้วก็เขาก็ถามว่าคิดดีแล้วเหรอแค่นั้นเองอะไรเงี้ยครับแล้วเราตอบว่าอะไรคิดดีไม่ได้คิดรู้สึกครับโอ้ยเขาไม่ได้ว่าไงครับไม่ได้ว่าไงครับแซวก่อนหน้านี้ที่หลายคนสงสัยว่าไอ้สองคนนี้แบบคบกันคุยกันแบบตอนนั้นคือมันเริ่มเรียกว่าคือเพื่อนเป็นเพื่อนจริงๆเป็นเพื่อนจริงเลยเป็นเพื่อนจริงเลยครับก็พูดตรงๆเลยไม่มีอะไรเลยอย่างที่ผมเคยบอกว่าไม่มีทางพัฒนาเพราะว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงว่าเราก็กลัวว่าเขาจะแบบกลัวโดนข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็เทแบบไม่ชวนไปเที่ยวไหนแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องปฏิเสธทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงครับแสดงว่าเราก็เริ่มรู้สึกอ๋อคือบอกตรงๆคือเป็นเพื่อนกันโคตรเป็นเพื่อนอะฟีลนั้นเลยครับคือแรกๆเลยคือรู้สึกว่าเป็นเพื่อนใช่ครับเราพอเปิดตัวแล้วสบายใจขึ้นไหมหมายถึงมันก็เป็นคนเราไปยินดีมันก็จะได้ก็จริงๆก็ไม่ได้คิดจะปิดนะครับ
ก็คือก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าคนยิ่งคนใกล้ตัวผมอะคนยิ่งใกล้ตัวเพื่อนสนิทญาติแม่พี่สาวหรือว่าแบบเพื่อนในวงการที่สนิทกันมากเขาจะรู้แล้วก็คือเขาก็เข้ามายินดีด้วยทุกคนเพราะว่าเขารู้ว่าแบบสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับเราเองก็รู้สึกว่าสภาวะจิตใจเราก็ดีขึ้นสภาวะร่างกายเราก็ดีขึ้นก็แค่นั้นก็พอมั้งก็ไม่ต้องอะไรอีกคาดหวังยังไงมั้ยคะกับความรักครั้งนี้คาดหวังยังไงใช่มั้ยครับก็ส่วนตัวเราเองเรารู้วิธีแล้วว่าเราจะอยู่กับความรักยังไงอะไรเงี้ยครับเรารู้วิธีดีมากเลยแล้วก็คาดหวังยังไงอยู่ที่ตัวเราเลยไม่ได้อยู่ที่อะไรคือเรารู้สึกว่า relationship มันคือ50 50มาแชร์กันถ้าเกิดเราเปิดทั้งหมด50ของเราแล้วเขาเปิดทั้งหมด50แล้วเราได้แชร์กันเต็มร้อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราทำอยู่เรื่อยๆก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับคนนี้ใช่เนาะแต่งงานแม่ของลูกเลยไหมคะอุ้ยผมคิดว่าใช่ครับ